วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ตีหนึ่งถึงตีสองนะครับก็วันนี้ก็พิเศษอีกแล้วอีกวันใช่ค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยภาพแห่งความสวยงามนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันที่ใกล้กับวันมหามงคลอย่างวันพ่อของเราวันนี้เลยแล้วเนี่ยเราก้าวเข้ามาถึงวันพ่อใช่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศในช่วงเช้าตั้งแต่ผ่านมาของวันที่4นอกเหนือจากภาพสวยๆที่คุณผู้ชมได้เห็นในยามค่ำคืนนะคะกลายเป็นว่าวันนี้ชาวโซเชียลเราพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองแล้วก็โพสต์ท่าถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองลงไปค่ะโดยมีการเชิญชวนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอวดเสื้อเหลืองด้วยนะแต่ละคนก็ถ่ายรูปตัวเองในอิริยาบถต่างๆนะคะบางทีก็มากันเป็นครอบครัวเลยมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมไปถึงเด็กตัวเล็กๆด้วยปีนี้เสื้อเหลืองยอดฮิตจริงๆนะคะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเสื้อเหลืองที่เราใส่กันวันนี้เนี่ยที่ผมใส่กันเนี่ยนะครับก็เป็นของชุมชนชาวไทยในยุโรปเลยที่ทำกันแล้วก็ทุกคนก็จะใส่เสื้อเหลืองอันเนี้ยรุ่นนี้เลยเนี่ยครับเป็นรูปหัวใจเนี่ยนะครับแล้วก็มีเขียนว่า King of Hearts เนี่ยนะครับบอกว่าอาจจะใส่กันวันซึ่งจะตรงกับเวลาในยุโรปเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่6ธันวาช่วงบ่าย 3:30 น.ถึง 6:00 น.เรียกว่าทุกประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับก็จะใส่เสื้อเหลืองตัวนี้ออกมาจะออกมาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติกันเลยใช่ค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะต่างก็แสดงออกถึงความรักแล้วก็ความภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะส่วนภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นว่าสวยงามริมโค้งเจ้าพระยานะคะวันนี้ก็มีการประดับประดาตกแต่งไฟในส่วนที่เป็นโบราณสถานต่างๆรวมไปถึงวัดด้วยนะคะโดยการแสดงแสงสีเสียงที่จัดขึ้นสุดอลังการในฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดมหัศจรรย์การแสดงของแสง The Spectator Light Show นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วง1ทุ่มที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีการจัดแสดงสวยงามแบบนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคมด้วยโดยคุณผู้ชมสามารถไปรับชมแสงสีสุดอลังการครั้งนี้ได้เริ่มกันตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกเลยนะคะก็เย็นย่ำหน่อยสัก6โมงก็ไปรอการพอทุ่มหนึ่งก็จะเริ่มเปิดไฟสวยงามแบบนี้ค่ะทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มก็ชื่นชมกันอย่างเต็มอิ่มทั้งสองฝากฝั่งนะคะก็จะมีทั้งหมด7ที่ด้วยกันความสวยงามสีสันโดดเด่นโอ้โหนี่ดูที่นี่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะโดยที่แรกนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นมหัศจรรย์แสงสี The Capital of Light มหานครแห่งแสงสีณสะพานพระราม8ค่ะชุดที่สองจะเป็น The Gallery of Light นะคะแสงสว่างแห่งสันติสุขณสวนสันติชัยปราการนะคะพื้นที่ที่3คือความงามแห่งแสง The Garden of Light ที่สวนแสงแห่งอภิรมณ์สวนนคราภิรมย์นะคะส่วนที่4ก็คือความตระการตาของ The Light of Happiness ค่ะแสงสว่างแห่งมหานครที่ณสำนักเทศกิจนะคะส่วนที่5คือ The Harmony of Light ส่วนผสมผสานด้วยแสงสีณโบสถ์ซานตาครูซนี่ไงที่นี่แหละที่เราเห็นนะคะเป็นสัญลักษณ์คริสก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะส่วนที่6ค่ะเป็นอลังการแห่งแสง The Light of Dawn นะคะแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณก็เป็นที่ไหนไปไม่ได้วัดอรุณแห่งนี้นี่เองแล้วก็ที่สุดท้ายค่ะแสงแห่งพระบารมี The Light of Kingdom นะคะแสงสว่างแห่งอาณาจักรณพระบรมมหาราชวังที่ท่าราชวรดิษฐ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นราชดำเนินต่างๆด้วยในทุกปีคนก็จะไปติดตามกันนะไปรอถ่ายรูปกันเดินกันไม่รู้จักเมื่อยอะเรียกว่าเพลินๆถ่ายรูปไปจากสนามหลวงนี่นะครับเดินไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าโอ้ยาวได้เลยนะคะคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปบางคนฝึกฝีมือตัวเองนะไปแบบเขาเรียกอะไรนะละลายภาพละลายข้างหลังก็จะเป็นแสงไฟจุดๆสวยงามมากเลยนะคะนี่ขนาดเราถ่ายด้วยกล้องจาก
เป็นกล้องเครื่องไหนก็กล้องถ่ายภาพปกติทั่วไปคือของจริงเนี่ยสวยกว่านี้มากนะคะคุณผู้ชมถ้าถ่ายจากภาพนิ่งที่แบบโหแบบกล้องดีๆนะมีขาตั้งกล้องมาชัดๆนะแล้วก็ถ่ายออกมาภาพจะสวยงามแล้วก็แสงต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าอย่างเงี้ยเราก็จะดูเหมือนกับเป็นแสงที่มันเป็นสีเดียวเรียงเป็นเส้นมาเลยแต่จริงๆแล้วถ่ายมันจะเป็นแสงที่คนละสีนะจะเรียกมันจะเป็นสีชมพูสีเหลืองสีอะไรต่างๆแต่ว่าบางทีกล้องที่เราถ่ายอย่างเงี้ยเป็นกล้องวิดีโอธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บไม่หมดค่ะคิดถึงอันนี้เหมือนกันนะแบบอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ๆสวยๆอ่ะเราก็หยิบ iPhone ขึ้นมาเลยกลายเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาออกเป็นจุดเหมือนดวงไฟธรรมดาเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นหน้าพระราชวังสวนจิตนี่สวนจิตรดาสวยมากตรงนี้สวยมากทุกปีเลยตรงนี้จะทำสวยมากใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนแวะไปถ่ายรูปกันนะคะเห็นบรรยากาศคนไปร่วมถ่ายรูปกับไฟเยอะๆคิดถึงบรรดาต้นคริสต์มาสนะเพราะมันก็ช่วงใกล้กันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ถ่ายรูปกับบรรดาแสงไฟที่ประดับประดากันไว้ก่อนที่กรุงเทพมหานครส่วนอีกจุดนึงที่มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยคือหัวหินครับประจวบคีรีขันธ์ในเมืองเขาก็มีการจัดไฟเหมือนกันจัดไฟอย่างสวยงามใช่ค่ะแล้วก็มีการจัดเป็นรูปต่างๆด้วยนะคะนับว่าคนที่ชื่นชอบความสวยงามในยามค่ำคืนกับแสงไฟแบบนี้ออกไปชมกันได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยค่ะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของไฟเมื่อสักครู่เนี้ยที่ริมน้ำเนี่ยแล้วยังไงเขาจะมีเรือพาเราไปดูตามน้ำไหมหรือยังไงหรือว่าต้องเช่าเรือกันไปเองก็น่าจะมีเรือนะคะน่าจะมีเป็นกลุ่มเลยลองติดต่อทางเรือหรือเจ้าพระยาดูแต่ว่าอีกเรือนึงที่มีแน่นอนก็คือที่รับประทานอาหารบนเรือแล้วก็นั่งล่องไปเรื่อยจุดขายอีกจุดนึงให้พวกเรือที่ทานอาหารนะก็จะเป็นช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นกันอยู่ค่ะใครที่อยากจะพาคุณพ่อนะคะไปเรือพ่อด้วยน่าจะพรุ่งนี้น่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะใครพาพ่อไปเนี่ยอาจจะมีราคาพิเศษบางที่เขาแบบพาคุณพ่อมาให้ทานฟรีนะพรุ่งนี้พี่เด้ก็เตรียมร้านทานฟรีแต่เราทานไม่ฟรีเอาก็นี่ไงเป็นคุณพ่อด้วยใช่ไหมพาลูกพาครอบครัวไปทานแล้วตัวเองก็ได้ทานฟรีด้วยก็ไปใช้เรียกว่าอะไรใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วก็ไปรับกับความพิเศษต่างๆที่แต่ละที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้กับคุณพ่อทั่วประเทศเลยค่ะไปดูเรื่องต่อด้วยเรื่องของถนนพรุ่งนี้ด้วยดีกว่าเพราะว่างานของพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นวันมหามงคลเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระราชวังที่ยังคงจำกันได้คิดว่าณเวลานี้มีบางคนไปนั่งรอแล้วมีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆนี่ออกมาแล้วเริ่มแชร์กันแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สิริราชเลยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเสด็จลงจากสิริราชนะครับก็ตลอดเส้นทางจากสิริราชเนี่ยแล้วก็ไปจนถึงพระบรมมหาราชวังนะก็จะเริ่มมีคนไปเริ่มจับจองพื้นที่กันแล้วใช่ค่ะบางคนมาจากต่างจังหวัดด้วยนะทางเจ้าที่ตำรวจเองก็แจ้งมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะปิดถนนตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับจะมีตั้งแต่ถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระรานถนนมหาราชถนนท้ายวังนะครับแล้วก็ถนนสนามชัยถนนหน้าพระธาตุเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าใครที่ยังไปได้อยู่ตอนนี้ก็ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะเดินทางลำบากรถติดแน่เลยก็รถเข้าไม่ได้นี่จะไปแถวโบเบนี่นะโดยบริเวณอันนี้จะเป็นโดยรอบของพระบรมมหาราชวังแล้วก็สนามหลวงตรงนั้นนะครับถ้าใครที่จะเดินทางไปก็ลองเลือกใช้บริการกับรถสาธารณะดูนะคะครับเท่าที่ยังพอจำได้สำหรับในหลายๆปีที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมคนหลั่งไหลกันไปนั่งรวมกันอยู่ตรงนั้น มันมีประโยคนึงออกมาจากหลายๆคนที่ไปนั่งรอเฝ้ารับเสด็จนะคะคุณผู้ชม บอกว่าในหลวงเนี่ยไม่เห็นฉันหรอกเพราะว่าฉันก็เป็นคนเล็กๆคนนึงที่มานั่งรวมกันแต่ว่าฉันเนี่ยมานั่งให้ในหลวงเห็นว่ายังมีคนรักแล้วก็จงรักภักดีต่อท่านนำคำสอนของท่านมาใช้แล้วก็ยังซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกมากมายที่อยากจะมาแสดงตัวพร้อมกันณวันที่5ธันวาคมนะคะพรุ่งนี้ก็รอดูความสวยงามทางพื้นถนนที่จะกลายเป็นสีเหลืองอารามอีกครั้งนึงเวลาดี 10:30 นะถ้าใครมาไม่ได้เนี่ยก็เปิดโทรทัศน์แล้วก็ทรงพระเจริญอยู่หน้าโทรทัศน์ก็ได้เพราะว่าทุกเรียกว่าทุกสถานีพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดกันหมดเลยใช่ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญให้ดังกึกก้องประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เริ่มต้นกันด้วยเรื่องดีๆไปแล้วเรากลับมาที่รายการของเรากันต่อนะคะคุณผู้ชมเรื่องไม่ได้บอกเรื่องเบอร์โทรศัพท์กันเลยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เรายังคงเปิดสายรับเหมือนเดิมนะคะจะแจ้งภัยร้องเรียนหรือว่าจะเตือนแชร์ประสบการณ์ได้หมดเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023383834-6นะคะขึ้นหน้าจออยู่แล้วตอนนี้คุณผู้ชมสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะเราเปิดสายรอเหมือนเดิมเนาะบางคนอาจจะอยากคุยเรื่องพ่อก็ได้หรือว่าใครตอนนี้ไปอยู่ในตรงบริเวณที่จะรอเฝ้ารับเสด็จแล้วเนี่ยโทรมาคุยกันเลยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราคุยกันทุกเรื่องเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องภัยอย่างเดียวเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องความน่ารักของคุณพ่อหรือว่าบางคนนะไม่กล้าบอกรักพ่อเอามาแอบบอกผ่านรายการของเราก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ไปดูภาพกันในจาก Facebook กันก่อนมั้ยคะของเรานะครับเครือข่ายระวังภัยตอนนี้ก็มีคนโพสต์เข้ามาคุณผู้ชมวันนั้นฟังบอกว่ามี LINE ID ที่เป็นของกรมการขนส่งทางบกร้องเรียนเรื่องของรถตู้นี่ไงดิฉันจำภาพนี้ได้บอกว่ามีเบาะเสริมมากรถตู้คันนี้นะอันนี้เป็นเบาะเสริมแต่ว่าคุณผู้ชมรายเนี้ยบอกมาแจ้งเรามาบอกว่าวันนั้นโทรไปหาที่นี่เลยที่ของกรมการขนส่งเนี่ยนะแล้วก็แบบโอ้ดีมากเลยมีพนักงานมาคอยเขาไลน์ไปไปแล้วก็ไลน์ตอบกลับมาอย่างดีเลยใช่ค่ะคือไลน์ที่เราเคยนำเสนอไปว่าเวลาไปเจอรถตู้บรรทุกเกินหรือว่าขับไม่ปลอดภัยคนขับแชทไปด้วยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปฟ้องกับกรมขนส่งโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ชมที่ LINE ID 1584DLT นะคะก็ปรากฏว่าเขาส่งภาพไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งทางบกเนี่ยตอบมาเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวลองอ่านกันดูนะนี่เลยทางคนที่ร้องทุกข์บอก รถตู้ฟิวเจอร์เดอะมอลล์บางกะปิมีเบาะเสริมเคยร้องเรียนไปทางรายการเครือข่ายระวังภัยทางช่องเนชั่นแล้ววันนี้ยังมีอยู่ทางกรมตอบเลยนะคะสวัสดีค่ะทราบทะเบียนไหมคะเดี๋ยวไปต่ออีกหน้านึงเลยค่ะอันนี้ก็คือแคปมาให้เราได้ดูกันเลยนะคะทราบทะเบียนไหมคะมีอีกไหมคะทีมงานเปลี่ยนภาพหน่อยนะคะนี่นะเคยร้องไปที่เครือข่ายระวังภัยของช่องเนชั่นนะก็มีสัมภาษณ์สดเลยใช่ค่ะพอถามไปเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเดี๋ยวจะแจ้งผลไปยังเบอร์ที่ให้ไว้นะคะดำเนินการรับดำเนินการตรวจสอบค่ะผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะทางคุณผู้ชมรายนี้ก็เลยบอกว่าพนักงานน่ารักมากๆครับนะครับอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยวันนี้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน้าจอโทรทัศน์เลยใช่ค่ะก็บอกคุณผู้ชมเลยนะคะ1584DLT ต้องมี DLT อย่างข้างบนด้วยถูกต้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถตู้หรือว่าแท็กซี่ไม่รับถ้าจะแอดเข้าไปก็เข้าไปที่ID นะครับก็ไปเซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า1584DLT แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปเลยนะคะทางที่ดีถ้าจะให้จัดการเนี่ยจะต้องมีป้ายเลขทะเบียนของรถคันนั้นด้วยแล้วก็บอกวันเวลาพฤติกรรมที่มีการทำความผิดด้วยนะคะจะได้มีการจัดการกันได้ถูกต้องเห็นภาพนี้จำได้เลยจำได้นั่งกันเบียดกันมาแล้วก็ตรงที่นั่งด้านหลังเนี่ยไม่มีพนักพิงเนี่ยคือเป็นเบาะเสริมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการเก้าอี้เสริมมาแจ้งต่อกันไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะครับเรื่องของวันพ่อนอกเหนือจากมีการปิดพื้นที่การจราจรแล้วนะคะก็มีหลายคนเตรียมที่จะตักบาตรทำบุญกันนะคะแต่ว่าการทำบุญอีกอย่างนึงที่หลายคนก็มักจะร่วมกันลงขันนั่นคือการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นนะคะเขามีการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันไถ่ชีวิตโคกระบือ9ตัวเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มอบไปให้กับเกษตรกรนั้นเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ด้วยนะคะโดยทางสำนักเทศบาลตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายกำธรถาวรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนรวมไปถึงบริษัทที่สนับสนุนกระบือจำนวน9ตัวนะคะก็มูลค่า9ตัวนะมูลค่า 500,000 บาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะโดยทางบริษัทฟีนิกซ์พลับ
Pub and Paper จำกัดมหาชนค่ะมีนาย SCG Paper ด้วยเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นก็เลยคัดเลือกเกษตรกรมา9คนในพื้นที่นี้นี่แหละเพื่อที่จะรับมอบไปแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าจะดูแลกระบือที่ผ่านการไถ่ชีวิตทั้ง9ตัวนี้ให้เติบใหญ่แล้วก็ขยายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนะคะตัวอ้วนทวนสมบูรณ์นะสวยงามก็ร่วมกันถือว่าทำบุญทำสิ่งดีๆเพื่อต้อนรับกับวันพ่อด้วยนะคะก็หลายๆที่นะครับก็จัดกิจกรรมทำบุญนะพรุ่งนี้ก็มีตักบาตรจะมีตักบาตรก็หลายๆที่ก็จะช่วยกันออกมาตักบาตรทำบุญตักบาตรกันนะใช่พรุ่งนี้ตอนเช้าที่ฉันไปวัดเหมือนกันไปวัดคุณแม่บวชคุณแม่บวชนะเห็นโพสต์ไว้ใน Facebook เหมือนกันใช่คุณแม่ดิฉันคุณแม่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าจะบวชแบบโกนหัวเลยเพื่อรักษาศีลทำความดีนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปร่วมด้วยวัดบรมนิวาสก็เดี๋ยวไปเจอกันได้นะเผื่อใครอยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นเห็นมีภาพเหมือนกับอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นรูปภาพเจดีย์อ๋ออันนั้นของเก่าภาพของเก่ามาไม่ใช่ที่วัดนั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผมนึกว่าอันนั้นเป็นที่พระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนแต่เห็นแม่แบบใส่ชุดสวยไงก็เลยเอาภาพมาลงนะคะนึกว่าที่เมืองไทยก็มีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไปดูกันอีกข่าวนึงนะครับกำลังตอนนี้ยังรอผู้ชมใครมีเรื่องอะไรจะคุยก็โทรเข้ามาเลยนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับเราไปดูกันอีกข่าวหนึ่งเป็นที่บุรีรัมย์บอกว่ามีคุณพ่อนะครับซื้อไปซื้ออินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าเป็นอะไรอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi Pocket Wi-Fi อะไรเงี้ยให้ลูกเล่นนะครับก็บอกว่าไปซื้ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ให้ลูกชายวัย14ปีไว้เล่นแบบเหมาจ่ายเดือนละ399บาทฟรี3เดือนแรกน, นี่คือตอนที่ไปซื้อมาเด็กๆสมัยนี้ต้องเล่นเน็ตนะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอหลายเดือนต่อมาไปชำระหนี้กลายเป็นหนี้ 92,000 บาทเมื่อกี้เห็นเลข 40,000 นั้นคือยังไม่โดนโทษใช่ไหมคะเรื่องราวนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่4เนี่ยนะครับก็บอกว่านายสันติบุรานสุขเนี่ยอายุ44ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็นำเอกสารหลักฐานคำฟ้องของศาลจังหวัดบุรีรัมย์มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านมาทางว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชื่อดังนะขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับหลังจากที่ถูกฟ้องเก็บเงินค่าอินเทอร์เน็ตเป็นเงินถึง 1,282 บาท92สตางค์นี่ค่าอินเทอร์เน็ตเป็นแสนเลยอะคะใช่เดี๋ยวนี้เขาเวอร์ไวเว็บออนไลน์เดี๋ยวต้องดูว่าทำไมถึงมีการความผิดพลาดในขนาดนั้นนะแพงขนาดนี้ค่ะระบุว่าในคำฟ้องระบุว่ามียอดค้างชำระแพ็กเกจ Edge กับ GPRS เนี่ยจำนวน2เดือนรวมเป็นเงิน 92,438 บาท33สตางค์เมื่อวันที่18กันยายน2556นะปี56เนี่ยนะครับไม่มาชำระตามกำหนดรวม413วันคิดเป็นดอกเบี้ย 7,844 บาท59สตางค์ค่ะนะรวมเป็นเงินที่บริษัทฟ้องร้อง 1,282 บาท92สตางค์ยังไม่รวมค่าทนายความซึ่งไม่มีปัญญาหาเงินมาชำระได้แล้วก็คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะนี่คือทางคุณสันติเนี่ยก็ไปร้องขอความเป็นธรรมโดยบอกว่าเมื่อประมาณต้นปี2556เนี่ยก็มีพนักงานบริษัทอินเทอร์เน็ตเนี่ยดังกล่าวเนี่ยนะครับมาเปิดบูธขายอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่นะครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งตัวคุณสันติเนี่ยทำงานเป็นพนักงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตัดสินใจซื้อตัวรับสัญญาณที่เรียกว่าแอร์การ์ดก็นี่แหละอันเท่านี้เหมือนแฟลชไลท์ธรรมดาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมราคา 1,200 บาทแล้วก็ซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายเดือนละ399บาทเพื่อให้ลูกชายเนี่ยซึ่งขณะนั้นอายุ13ปีนะครับเรียนอยู่ชั้นม.2ไว้ใช้ที่บ้านโดยตัวแทนบริษัทบอกว่ามีโปรโมชั่นใช้ฟรี3เดือนแล้วก็ยอมรับว่าทางตนเองเนี่ยก็เป็นพนักงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาตรวจสอบเรื่องของบินเก็บเงินค่าบริการต่างๆนะครับประกอบกับใช้ฟรี3เดือนก็เลยไม่ได้ไปสนใจกับตรงนั้นก็คือว่า3เดือนก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องจ่ายอะไรและทั้งเดือนกรกฎาคม2556เนี่ยได้ไปขอจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตพนักงานแจ้งว่าค้างชำระทั้งหมด 92,000 บาทก็ตกใจสิคราวนี้เดี๋ยวนะถ้าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกรกฎาคมนี่กี่เดือนนะไปตอนซื้อเนี่ยประมาณต้นปี56
กรกฎาคมนี่คือเดือน7นะกรกฎาคมเดือน7แล้วถ้าใช้ฟรี3ปีก็น่าจะใช่แต่ว่าพนักงานเนี่ยบอกว่าเป็นค้างชำระอยู่เนี่ย2เดือนค่ะนะค้างชำระ2เดือน2เดือนก็ 40,000 เนี่ยนะใช่นี่เขาบอกว่าพนักงานแจ้งว่าค้างชำระทั้งหมด 90,000 ใช่ไหมแต่บอกว่าตรวจสอบหลักฐานพบว่ามีแพ็กเกจ GPS กับ GPRS เนี่ยที่ถูกซื้อไปเดือนละ 41,427 บาทถึง2เดือนคือบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเขาเปิดใช้อินเทอร์เน็ตให้กับพนักงา นราคายังไม่ถึง 40,000 เลยไหมคะพอถึงวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยก็จะบอกว่ากลายเป็นหนี้ถึงกว่า 100,000 เชียวค่ะตายเลยคราวนี้ทำยังไงล่ะครับก็เลยบอกว่าการฟ้องร้องบริษัทเนี่ยก็ถือเป็นการทำไปตามหน้าที่แต่ที่ตนเองไม่เข้าใจเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าแบบไปซื้อแพ็กเกจแล้วมันราคามันไปอย่างนั้นได้ยังไงอ้าวแล้วทีแรกทำไมพนักงานที่ขายแอร์การ์ดให้เนี่ยบอกว่าก็แค่399นั่นสิเอาไปดิฉันก็ซื้อ399เองปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้แล้วถ้ายอดมันสูงมากๆเนี่ยทางบริษัททางเครือข่ายเนี่ยเขาจะต้องโทรแจ้งกับเราอีกทีนึงว่าเฮ้ยของคุณมียอดสูงขนาดนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตรวจสอบว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรบ้างค่ะนะแต่นี่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งราคามันร่วมแสนอ่ะไม่ได้ตรวจสอบเลยนะก็มีเงินเดือนแค่เดือนละ 7,380 บาทเท่านั้นเองนะก็ยังต้องส่งลูกเรียนอีกก็เลยไม่มีปัญญาจะไปจ่ายเลยมาขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ว่ายังไงยังอยู่มัธยมอยู่เลยนะคะม.2 ต้นปีแล้วม.2 ปีนี้ม.3 นะคะโดยเด็กก็เล่นอินเทอร์เน็ตปกติเอ๊ะหรือว่ามันมีการไปสั่งซื้ออะไรไหมคะคิดถึงกรณีคุกกี้รันนะที่ไปซื้อเพชรกันเป็นแสนอะไปซื้อเพชรในเกมอาจจะไปคลิกโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเครือข่ายมาแล้วจะมีแบบป๊อปอัพขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไม่ทันได้ดูก็กดโอเคไปบ้างอะไรไปบ้างอย่างนี้แต่อันนี้มันขึ้นว่าเป็นค่าแพ็กเกจนะไปปรับเปลี่ยนแพ็กเกจยังไงหรือเปล่าหรือว่าในสัญญาระบุไว้ว่าเลยจากฟรี3เดือนไปแล้วจะปรับแพ็กเกจเป็นอย่างนี้หรือว่ายังไงหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ต้องลองไปเช็คในสัญญาดูแต่อย่างนี้ดิฉันว่าก็ถ้ามาเจอกับดิฉันจริงก็ไม่จ่ายอ่ะคืออย่าว่าแต่เป็นหมื่นเลยค่ะล่าสุดเอาเล่าเรื่องขออนุญาตบอกแชร์เรื่องส่วนตัวคุณผู้ชมหน่อยปกติแล้วเนี่ยจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะดิฉันซื้อแพ็กเกจที่ราคาไม่แพงมาก2เครื่องมี iPad ด้วย iPhone ด้วย2เครื่องรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 6-700 เอง2เครื่องนะแล้วใช้ได้ตลอดเลยใช่ค่ะแล้วก็เลือกแบบว่าราคาถูกสุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้งกค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดกันตามตรงแต่ปรากฏว่าเดือนล่าสุดไปจ่ายจาก600มันขึ้นเป็น 1,200 งงไหมคะเงินที่กำลังจะจ่ายวางอยู่บนเคาน์เตอร์แล้วนะแล้วก็บอกตอบได้ไหมคะ1,200นี่ค่าอะไรพนักงานบอกตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องไปดูที่ร้านใหญ่ถ้าเป็นสาขาเล็กเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดจ่ายที่เคาน์เตอร์เล็กดึงเงินกลับเลยแล้วก็บอกว่าขออนุญาตไม่จ่ายค่ะถูกต้องให้ไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันรั่วตรงไหนเขาบอกว่าเรามีการไปสมัครบริการอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ดิฉันเถียงขาดใจเลยไม่ถ้าเราไม่ใช่หรือว่าไม่เคยใช้เลยอย่างเงี้ยต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองนะคะคุณผู้ชมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอ้าวอยากอาจจะเป็นอย่างกรณีนี้ก็ได้ก็เราไม่รู้นี่บางทีมี SMS อะไรเข้ามาเสียเงินเราก็ไม่เคยไปกดรับแต่เขาคิดค่าบริการต้องระวังมากอันนี้ต้องไม่ได้ SMS ที่ส่งเข้ามาเนี่ยของคุณพ่อผมโดนเพราะว่าโหคนแก่จะไม่รู้อะไรแบบบางทีไม่รู้หรอกเอ๊ะทำไมค่าเราเป็นคนจ่ายไงทำไมมันถึงแพงขึ้นทุกเดือนทุกเดือนพ่อโทรไปหาใครพอไปเช็คจริงๆแล้วบอกว่าไม่รู้ไปโดนอะไรที่เป็นพยากรณ์เป็นดวงบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยแล้วส่งทุกวันส่งทุกวันวันละแพ็กเกจวันละ3บาทหรือ5บาทอะไรเนี่ยทุกวันนะเดือนนึง30วันอ่ะก็90บาทละแล้วก็มันก็เอ๊ะทำไมยอดมันเพิ่มขึ้นมานั่นนี่ขนาดแค่90ยังเอะใจเลยนะไม่ได้สิเราจ่ายแบบแพ็กเกจต่ำสุดเพิ่มขึ้นเป็นเท่านึงเลยก็ต้องมีการสอบถามกันหน่อยค่ะแต่ว่าทางที่ดีควรจะมีการติดต่อกันบ่อยๆนะคะจะได้ทราบถึงสถานะการใช้งานแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปชมรายงานพิเศษสักเรื่องนึงก่อนไหมคะเรื่องนี้มีการร้องเรียนเข้ามายังทีมข่าวในช่องระวังภัยของเรานะคะเพราะว่าการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตามแนวรถไฟฟ้าหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆณขณะนี้ค่ะโดยผู้พักอาศัยย่านสะพานควายนะคะได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์บอกว่าการสร้างคอนโดที่ขึ้นใหม่ตรงนั้นเนี่ยทำให้บ้านเขามีปัญหาด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาเป็นยังไงนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับคุณพัฒน์อ่อนพิจารณ์โสพลค่ะเป็นมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะมันก็
ตั้งแต่เขาเริ่มต่อชีสพายมันก็เริ่มเป็นหนักขึ้นบ้านก็สั่นสะเทือนแบบว่าแผ่นสั่นสะเทือนแล้วก็ใช่แต่เหมือนกับแผ่นดินไหวเลยแล้วแบบว่าบ้านก็เริ่มค่อยๆร้าวขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบจนเขาถอนชีสพายบ้านก็เลยแยกเลยที่ผมทำธุรกิจนะลูกค้าก็บ่นเสียงดังนะเวลามาลูกค้ามาติดต่องานก็เสียงดังมากนะบางทีก็พื้นไหวตึกจะสั่นนะครับค่อนข้างทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความเขาเรียกหวาดกลัวเสียงสะท้อนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในย่านสะพานควายบอกถึงความเดือดร้อนที่ได้รับหลังมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูมีความสูงมากถึง31ชั้นในพื้นที่ติดกันนี่คือร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งทำให้บ้านของชาวบ้านได้รับผลกระทบมีการทรุดตัวลงและเกิดรอยร้าวขึ้นค่ะแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มและการถอนชีทพายทำให้บ้านพักหลายหลังเสียหายฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารทำให้หลายรายป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและหลายครอบครัวที่มีเด็กอ่อนต้องย้ายที่อยู่ชั่วคราวเพราะรำคาญเสียงรบกวนกระทบตั้งแต่ตอนท้องแล้วอะค่ะก็คือตอนท้องก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้ค่ะก็บ้านเลขที่33กับบ้านเลขที่29ค่ะก็ท้องด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่ค่อยเวลาพักผ่อนนะคะก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาจะทำทั้งวันเลยจนถึง 3-4 ทุ่ม 4-5 ทุ่มบางวันเที่ยงคืนเราก็พอเราคลอดลูกเราเล็กก็อยู่ไม่ได้อะค่ะทั้งสองคนเลยเราก็ต้องผู้ที่เดือดร้อนได้รวมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพญาไทแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางสำนักงานเขตได้รับเรื่องไว้และมีการนัดหมายเจรจาระหว่างเจ้าของโครงการคือบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทและตัวแทนผู้เดือดร้อนแล้วหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าข้อเสนอของเราก็คือเขาต้องทำตามเวลาแต่ถ้าเขาอยากจะทำล่วงเวลาต้องมาคุยกับเราต้องมีการเยียวยาผลกระทบจากชุมชนเราก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรมากมายคือคุณต้องมาเยียวยาให้พวกเรากันความผลกระทบต่อไปนี่ขึ้นตั้ง32ชั้นไม่รู้ว่าเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างต้องให้ทางบริษัทมาเคลียร์มาคุยกับเราไม่ใช่ว่าพอเรายื่นข้อเสนอไปทำเฉยระหว่างทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้มีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการคอนโดมิเนียมเข้ามาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่เมื่อทีมข่าวติดต่อขอสัมภาษณ์เพื่อสอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาบุคคลรายนี้ปฏิเสธที่จะชี้แจงทีมข่าวจึงได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพญาไทเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหลังผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ทราบว่าเรื่องอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นตัวกลางในการเจรจาโดยมีการสั่งให้หยุดก่อสร้างในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนใกล้เคียงแล้วเอกอาทิตย์บัวศรีถ่ายภาพภัทรอ่อนพิจารณ์โสพลเนชั่นทีวีรายงานเรื่องนี้ชาวบ้านที่เขาร้องเข้ามาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันบอกว่าเขาลำบากจริงนะใช่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือกันเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอหลังจากร้องมาแล้วเราก็ได้ลงไปดูแลกันแล้วก็พาไปดูในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะได้เจรจากันแล้วใช่ค่ะเห็นว่ามีชาวบ้านนั้นเข้ามาขอบคุณกันใน Facebook เครือข่ายระวังภัยด้วยนะคะที่ช่วยนำเสนอให้กับเราในครั้งนี้อันนี้เขาถ่ายมาจากทีวีเลยนะว่าเขาติดตามเรากันอยู่นะคะบอกว่าชาวสะพานควายขอบคุณทีมข่าวเนชั่นที่อ๋อที่แลเห็นความเดือดร้อนของประชาชนลงพื้นที่ทำข่าวแบบตรงไปตรงมานะคะนี่ก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่สะท้อนเข้ามายังรายการของเราเราก็ยินดีนะเห็นแบบนี้ทางเราก็ดีใจเหมือนกันถ้าชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนนั้นจะได้รับความช่วยเหลือนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาแล้วก็ยังไงก็แก้ปัญหากันไปนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นว่าหยุดก่อสร้างชั่วคราวแล้วนะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีอะไรให้ดูอีกน่าสนใจจะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันก่อนครับ